รถถังสาดอาวุธไม่ยังคัมแบ็กคว้าชัยในรอบ9เดือนร่ำให้แจงดราม่าน้ำหนักเกินกีฬาวันที่8มิถุนายน2567 10:49 นศึกวัน167ตะวันฉาย VS โจไอไอที่ Impact Arena เมืองทองธานีเมื่อวันที่8มิถุนายน67คู่ไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจเป็นการกลับมาขึ้นชกในรอบ9เดือนของ The Iron Man รถถังจิตเมืองนนท์ราชันมวยไทยรุ่น Flyweight 125 ปอลงดวลกับเดนิสพูริชในกติกาคิกบ็อกซิ่งอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ในพิธีชั่งน้ำหนักรถถังจิตเมืองนนท์ทำน้ำหนักไม่ได้ตามกำหนดเกิน3ปอนด์5เพนนีก่อนจะมีการเจรจากันซึ่งรถถังออกมาขอโทษและยอมจ่ายค่าชดเชยให้กับเดนิสเพื่อชกกันในพิกัดแคทเวทหรือ141ปอนด์25เพนนีตามกติกาคิกบ็อกซิ่งเริ่มชกยกแรกรถถังที่สปีดหมัดดีกว่าสาดอาวุธเข้าใส่พูริชแบบไม่ยั้งทำให้พูริชเริ่มมีรอยแตกที่บริเวณแก้มและโงนเงียนในช่วงท้ายยกซึ่งรถถังเห็นดังนั้นก็พยายามเร่งเครื่องปิดเกมแต่สุดท้ายมีเสียงระฆังช่วยไว้ก่อนเข้าสู่ยก2รถถังยังเดินหน้าออกหมัดบวกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องขณะพูริชเองก็ปักหลักสู้ไม่ถอยเช่นกันทำให้จบยกนี้ทั้งคู่แลกกันสนุกต่อที่ยก3ทั้งคู่ยังเดินหน้าแลกกันสนุกโดยรถถังงัดอาวุธมาประเคนใส่พูริชแบบครบเครื่องทั้งตัดลำตัวและใบหน้าก่อนจะครบ3ยกกรรมการชูมือให้รถถังจิตเมืองนนท์ชนะคะแนนไปแบบสะใจหลังการชกรถถังได้ร่ำไห้พร้อมระบายเกี่ยวประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องน้ำหนักเกินว่าก่อนอื่นผมขอระบายผมไม่ได้ชกมวยมาเกือบปีน้ำหนักผมก็เกินมาเยอะเพราะผมรักษามือขยับไม่ได้คนนอกอาจไม่รู้เพราะผมปิดบังมาโดยตลอดก่อนผมมาชกวันนี้ตั้งแต่ผลน้ำหนักออกผมจอดดราม่าเยอะมากผมเต็มที่ผมอยากชกมวยมากแต่ผมมีอาการบาดเจ็บพอจอดดราม่าผมท้อมากผมรู้สึกกดดันถ้าแพ้วันนี้ผมจะยืนบนเวทีนี้ต่อไปได้หรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้ผมทำสำเร็จแล้วขอขอบคุณทุกคนที่รักและชื่นชมผมภูมิธรรมแจ้งถกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเตรียมรายงานข่าวดีราคาปาล์มน้ำมันดีขึ้นกว่ามาตรการที่กำหนดการเมืองวันที่10มิถุนายน2567 10:04 นภูมิธรรมแจ้งคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจวันนี้รายงานข่าวดีราคาปาล์มน้ำมันชี้ปมซูซูกิปิดโรงงานกำไรขาดทุนเป็นเรื่องปกติอย่าไปคิดเยอะวันที่10มิถุนายน67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่จะนำเข้าหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจวันนี้ว่าวันนี้ก็ยังเป็นการตามเรื่องที่ได้คุยมาก็จะมีหลายเรื่องเช่นเรื่องน้ำมันปาล์มก็จะมารายงานและตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วเมื่อวานได้รับแจ้งมาว่าคนขายได้ 4.80 ก็ดีขึ้นมาตรการที่เราวางไว้ว่ากำหนด 4.50 เป็นขั้นพื้นฐานแล้วถ้าน้ำมันสูงขึ้นเกินกว่ากำหนดก็สามารถบวกได้ประมาณเปอร์เซ็นต์ละประมาณ30สตางค์นอกจากนี้คงจะมีเรื่องที่ทางรัฐมนตรีคลังมาสรุปรายงานให้ฟังและคงมีปัญหาที่ต้องคุยกันเรื่องเกษตรเรื่องคลังเรื่องการเงินเรื่องอะไรต่างๆเดี๋ยวต้องรอดูเพราะยังไม่ได้แจ้งประเด็นแต่คิดว่าจะเจอกันปกตินายภูมิทรม.กล่าวว่านอกจากเรื่องปาล์มวันนี้อาจจะมีเรื่องมันสำปะหลังอีกเรื่องหนึ่งจริงๆตอนนี้ราคามันสำปะหลังก็ดีมาตลอดมันเหลือแค่ปลายบางส่วนแล้วที่มาขอความเห็นใจและเรียกร้องตามข่าวว่าจะมีมาที่กระทรวงพาณิชย์วันนี้ประมาณ10:00 นแล้วจะไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อหรืออาจไม่มาก็ได้ก็อาจจะมาขอให้ช่วยเหลือราคาบ้างแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของจำนวนที่ไม่มาก
และคุณภาพอาจจะไม่ได้ตามความเหมาะสมเท่าที่ควรราคาก็ลดลงไปบ้างก็ดูติดตามสถานการณ์แล้วบ่ายก็จะไปแจ้งให้ทราบเมื่อถามถึงกรณีการปิดฐานการผลิตรถยนต์ในไทยของซูซูกินายภูมิธรรมกล่าวว่าตนยังไม่ได้ทราบรายละเอียดถ้ามีปัญหามีผลจริงๆวันนี้คงได้คุยกันธุรกิจทุกหน่วยบางคนก็ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการตัวเองบางคนก็มีปัญหาเรื่องได้ประโยชน์เสียประโยชน์เรื่องกำไรขาดทุนเป็นเรื่องปกติของธุรกิจอย่าไปสนใจคิดว่ามันจะเป็นอื่นๆเพราะคิดไปมันก็อาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็อาจจะทำให้เรากังวลใจเกินไปครูเบียร์ในเงินจอดราม่าชื่อแบรนด์โดนรายงานจนช่องปลิวร่ำไห้ตัดพ้อจบแล้วที่สร้างมาบันเทิงวันที่9มิถุนายน2567 14:23ครูเบียร์ในเงินจอดดราม่าลิขสิทธิ์ชื่อแบรนด์ร่ำไห้ตัดพ้อช่องปลิวลั่นจบแล้วที่สร้างกันมาโดนรังแกไม่มีช่องทางทำมาหากินจู่ๆก็มีดราม่าสำหรับครูเบียร์นุติยาและในเงินเจตรินหลังทั้งคู่ได้เปิดตัวสบู่เซรั่มและมีกระแสตอบรับดีเกินคาดแต่ดูเหมือนว่าธุรกิจได้เจอปัญหาเข้าหลังทางช่อง TikTok ของบริษัทปลิวและช่อง TikTok ของทั้งคู่โดนลบคลิปออกเพราะโดนรีพอร์ตเรื่องละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคาดว่าอาจเป็นเพราะชื่อแบรนด์สบู่ไปซ้ำกับบริษัทอื่นที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบเดียวกันเป๊ะๆโดนทางในเงินได้ออกมาโพสต์ว่าสิ่งที่ทำมันเกินไปถ้าฝั่งตนผิดก็พร้อมจะแก้ไขแต่การมาทำร้ายกันแบบนี้มันไม่ควรทางฝั่งคู่กรณีจดชื่อแบรนด์ก่อนก็จริงแต่โลโก้ไม่ได้เหมือนกันทำไมต้องทำแบบนี้ราวกับไม่อยากให้พวกตนมีช่องทางทำมาหากินเลยสิ่งที่คุณทำมันเกินไปนะครับถ้าพวกผมผิดพวกผมพร้อมที่แก้ไขทุกอย่างแต่คุณมาทำร้ายพวกผมแบบนี้พวกผมจะเดินต่อยังไงชื่อแบรนด์คุณจดกรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อนผมเข้าใจชื่อแบรนด์เหมือนกันแต่โลโก้ไม่ได้เหมือนกันแต่คุณกลับมาเล่นงานพวกผมไม่ให้พวกผมมีทางเดินไม่ให้พวกผมมีทางทำมาหากินเลยทั้งที่พวกผมไม่เคยคิดทำร้ายใครเลยอาชีพเดียวกันแท้ๆช่องบริษัทโดนลบออกจากTikTokช่องครูเบียร์โดนลบคลิปช่องนายหัวเนโดนลบคลิปต่อมาทางด้านครูเบียร์ก็ได้โพสต์ต่อว่าเธอไม่คิดแค้นหรือโกรธใครเลยเธอเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่พยายามดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อให้ประสบความสำเร็จไม่คิดไม่ฝันว่าต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้จริงๆเรื่องเกิดมาสักระยะแล้วซึ่งทางพวกเธอพยายามแก้ไขพยายามเงียบไม่ต้อตอบแต่ว่ารอบนี้มันเกินไปเพราะมารายงานช่องที่มีผู้ติดตาม5.2 ล้านช่องหนูกล้าพูดเลยว่าหนูไม่เคยคิดทำร้ายใครไม่เคยคิดแค้นใครและไม่เคยโกรธเคืองใครเลยเวลาใครมีปัญหาหรือใครทำอะไรพยายามเลี่ยงตลอดเพราะไม่อยากมีปัญหากับใครเลยจริงๆหนูก็แค่เด็กคนหนึ่งที่พยายามทำทุกวันตะเกียกตะกายดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อให้ประสบความสำเร็จไม่คิดไม่ฝันว่าต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ความรู้สึกตอนนี้คืออัดอั้นในหัวใจไปหมดไม่รู้จะพูดคำไหนจูกกอกแน่นอกจริงๆบอกเลยว่างานนี้ทางครูเบียร์เสียใจมากเพราะนอกจากจะโพสต์ร่ายยาวแล้วเจ้าตัวยังโพสต์วิดีโอ TikTok โมเมนต์น้ำตาซึมพร้อมระบุแคปชั่นว่าหนูไปต่อไม่เป็นเลยนะจริงๆจุกในอกจบแล้วที่สร้างกันมา 2-3 ปีกับต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่กันอีกกี่ครั้งอย่าลืมพวกเรานะเนเวียเอ็นบีด้านทางฝั่งฟ้าทวันรัตน์หรือที่รู้จักกันในชื่อฟ้าปลากระป๋องซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ที่จดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าก็ได้ออกจดหมายชี้แจงว่าเธอทำธุรกิจมากว่า10 ปีและได้จดทะเบียนในนามบริษัทอย่างถูกต้อง
รวมถึงจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องครบถ้วนเธอมีสิทธิที่จะปกป้องธุรกิจที่ผ่านมาถูกแอบอ้างโดยนำรูปหรือคลิปไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมรวมถึงใช้แบรนด์ที่จดทะเบียนมาแล้วซึ่งเธอมีทีมทนายไว้คอยจัดการการละเมิดเครื่องหมายการค้าเมื่อไม่ได้มีการตอบรับกลับมาเธอก็ต้องดำเนินการรักษาสิทธิตัวเองรวมถึงรายงานการละเมิดผ่านแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งไม่ได้เจาะจงรายงานเฉพาะคนใดคนหนึ่งเพื่อกลั่นแกล้งอีกทั้งทุกแพลตฟอร์มมีกฎการพิจารณาการระงับแตกต่างกันไปดังนั้นการที่แพลตฟอร์มเลือกระงับบัญชีใครย่อมเป็นคำตัดสินของแพลตฟอร์มนั้นฟ้าอยู่ตลาดนี้และมองเห็นพี่ๆน้องๆเติบโตมาด้วยกันหลายคนฟ้าไม่ก้าวก่ายเรื่องของใครในวันนี้ฟ้าก็หวังว่าทุกคนจะทำแบบที่ฟ้าทำมาตลอด10ปียุคใหม่อะไรๆก็เปลี่ยนไปเราไม่ได้เล่นขายของนี่คือเรื่องของธุรกิจฟ้าขออธิบายในส่วนของฟ้าเท่านี้ส่วนอื่นๆไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับฟ้าฟ้าไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมเมื่อสั่งโรตีธรรมดาก็แน่นอนว่าเราจะไม่ได้แค่แป้งเราจะได้นมและน้ำตาลด้วยดังนั้นในส่วนของฟ้ามีเท่านี้ที่อยากอธิบายและจะมีแค่ครั้งเดียวค่ะ